Social Cam วันนี้จะมาตอบอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ผิวหน้าที่ทุกคนถามกันมาจนลายจะระเบิดตุ๊ชนะคะก็คือจะบอกว่านัทเป็นคนที่ชอบใช้มาข้ามคืนมากเพราะว่ามันรู้สึกว่ามาข้ามคืนน่ะเป็นอะไรที่มันเข้มข้นนะคะแล้วก็แบบพอเรามาร์คตื่นมาอีกวันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันช่วยหน้าฉันได้ในเวลาหนังหน้าเราที่โซมนะคะก็เวลาคนอ่ะพี่นัทคะอะไรบำรุงอยู่หน้านู่นนี่คืออยากจะบอกว่านัทอ่ะเป็นคนที่ใช้มาข้ามคืนเยอะมากหน้าก็เลยจะแลแบบว่าดูเหมือนจะแบบว่าไม่แห้งดูฉ่ำทั้งที่เป็นคนแต่งหน้าบ่อยหรืออะไรอย่างนี้นะก็วันนี้จะมีอีกมาร์คนึงที่นัทใช้แล้วโอเคนี่คือพิสูจน์แล้วว่ามันดีแบบว่าบอกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเกี่ยวกับหอยทากเลยดีกว่าที่นัทใช้นั่นก็คือโมจิมาร์คบูสเตอร์อุ๊ยนี่เป็นมาร์คหอยทากนะคะเป็นมาร์คหอยทากตัวแรกที่นัทใช้คือนัทไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อยู่กับหอยทากเลยขอบอกเลยแต่ว่าอันนี้เป็นคือรู้อยู่แล้วว่าหอยทากอ่ะมันดีสำหรับผิวหน้าใช่ไหมดีสำหรับผิวเราแต่ว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ได้ใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันดีจริงๆและที่ปื้มก็คือเนื้อครีมอ่ะมันไม่เหนียวอ่ะนะเดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแบบนี้เนื้อครีมมันคือเวลาเราทาปกติเวลาเราทามาข้ามคืนอ่ะเราจะรู้ได้ว่ามันเหนียวคือแบบฉันจะต้องนอนตรงตลอดเวลาเนอะฉันตะแคงไม่ได้นะเงี้ยแต่ว่ามาร์คตัวเนี้ยมันเป็นฟีลเหมือนครีมบำรุงอะค่ะก็คือทาแล้วแบบเออนอนได้โดยที่ไม่ต้องแบบไม่เหนอะหนะโอเคอะแล้วเวลาตื่นมาสิ่งที่ให้ความรู้สึกเลยคืออมชมพูอมชมพูแล้วก็แบบหน้าแบบถ้าคนที่ไม่ชอบหน้าแห้งๆนะแบบว่าไม่เน้นขาวแต่ว่าแบบเน้นแบบดูฉ่ำอมชมพูอะตัวเนี้ยตอบโจทย์เลยหน้านิ่มมากด้วยก็คือแบบโอเคอะในราคาที่นัทว่าทุกคนซื้อได้นะคะเดี๋ยวให้ดูเขาเรียกอะไรแพ็กเกจจิ้งมันนะอุตส่าห์ไปลื้อมาจากขยะเลยนะเนี่ยอ่ะนี่แพ็กเกจจะเป็นกล่องแบบนี้เคปอลดจริงๆนะไปลองซื้อกันมาเขาไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่อะไรยังไงเอ้ยไม่ใช่เขาไม่รู้เขาไม่ได้เป็นคนขายนะอย่ามาถามติดต่อไลน์ซื้อมาที่นัทนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงให้ไลน์คนที่เขาขายเนี่ยไว้ข้างบนแล้วไปซื้อกันเองละกันเพราะว่าตัวเนี้ยนัทก็ไม่ได้ขายอย่างที่บอกก็จะบอกว่ามันดีเท่านั้นเองเพราะว่าคือหอยทากมันช่วยได้จริงๆอะนะเพราะว่าเป็นมาหอยทากตัวแรกที่เคยใช้ก็เลยเห่อเล็กน้อยแล้วก็เลยมาเมาให้ฟังยังไงก็ไปลองหาซื้อกันมานะคะไปแล้ววันนี้ไปทำงานก่อนบ๊ายบาย